นายสุรพลจารุพงศ์ผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่17เป็นประธานมอบป,ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสุขโขทยัยตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นหอประชุมที่ว่าการอำเภอคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงพระราชทานปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่มีความสมัครใจทั่วประเทศ จาก8 8 2อำเภอรวมทั้งสิ้น70,000รายน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อันเกิดมาจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สำหรับอำเภอคิริมาจังหวัดสุโขทยัยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน95รายโดยเกษตรกรจะได้รับมะม่วง1ต้นและมะนาว1ต้นมะละกอพันธ์ุแขกดำ3า3ต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวกรมหม่อนไหมจำนวน50ท่อนกรมประมงพันปลา3ถุงกรมปศุสัสตว์ไก่5ตัวหัวอาหาร5กิโลกร,รมัมยารักษาโรค1ชุด ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ2,560จำนวน1,380รายด้วยกันครับ